ูเคยไปอ่านเจอนะตำราอยู่เล่มนึงเขาบอกว่าชนโรงจะวางไข่นางพญาได้ปีละ2ฟองครูเลยฉีกตำรานั้นทิ้งเลยค่ะตั้งแต่ครูมาเจอว่าในฟาร์มพึ่งพาครอมพรเราสามารถที่จะบังคับให้ชนโรงวางไข่นางพญาได้รอบละอย่างน้อย3ฟอง5ฟองในกลุ่มไข่แก่1ครั้งนะคะมีไข่นางพญาได้3ฟอง5ฟองครูไปเจอเว็บไซต์มีนักวิชาการบางคนล่ะค่ะที่เขียนไว้ชนโรงวางไข่ได้ปีละ2ฟองหมายถึงไข่นางพญานะคะแล้วครูก็เลยสงสัยว่าทำไมในฟาร์มพึ่งพาครอมพรมันผิดปกติหรืออะไรเพราะว่าครูเห็นบางรังมีไข่ตั้ง3ฟอง5ฟองแต่เป็นนางพญาที่ปกตินะไม่ใช่นางพญาที่ผิดปกติหรือนางพญาที่หมดอายุไข่ไม่ใช่ครูเชื่อได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่ชนโรงจะวางไข่พญานะปีละ2ฟองเพียงแต่ว่าคนเปิดอะเปิดปีละกี่ครั้งมากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนเราเปิดอะค่ะเขาฟักไปหรือยังถ้าเปิดแล้วฟักแล้วก็จบไม่เจอแต่การไม่เจอไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะฉะนั้นพอครูไปอ่านเจอแบบนั้นครูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันกับความเป็นจริงกับเราผู้ปฏิบัติอะค่ะก็ต้องพิสูจน์เองอะค่ะลงมือทำแล้วรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่การที่ชนโรงจะวางไข่นางพญาได้มากและเร็วก็มีอยู่หลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่มีผลแน่นอนสำหรับฟาร์มพึ่งพาครวมพรก็คือขนาดของรังเลี้ยงเล็กลงเมื่อขนาดของรังเลี้ยงเล็กลงไข่นางพญาก็จะมีเร็วขึ้นและมากขึ้นนอกจากแม่พันธุ์แล้วรังเปล่าแล้วเสน่ห์นางพญาพึ่งโพรงแล้วก็ยังมีขายน้ำพึ่งชนโรงถ้าเพื่อนๆอยากจะชิมนะคะแต่ที่ครูเลี้ยงนี่เป็นสายพันธุ์ตัวเล็กนะคะสายพันธุ์ตัวเล็กก็คือขนเงินหลังลายวันนี้ขอบคุณค่ะ